รัฐบาลก็ได้ดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่จะเห็นได้ว่าในช่วงนั้นการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ก็ดำเนินการไปได้ดีพอสมควรเราว่างเว้นจากการเป็นรัฐบาลมาถึงวันนี้ก็7ปีนะครับแล้วก็ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ในภาวะปกตินะครับวันนี้เมื่อจะกลับเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับเรามีคนรุ่นใหม่3คนที่ได้เสนอตัวเข้ามาผมเองได้มีโอกาสสัมผัสกับทั้ง3ท่านนะครับอย่างกรณีของกำนันชาติชายนั้นก็เป็นคนซึ่งได้ช่วยงานพรรคมาระยะหนึ่งนะครับเป็นคนที่ได้ทำงานแล้วก็สัมผัสกับงานไม่ใช่เฉพาะในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นแต่งานที่เกี่ยวข้องกับพรรคกับของส.ส.นะครับก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีไฟมีกำลังในการที่จะเดินหน้าทำงานเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับคุณชรัตในเขตที่3เนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งเราได้มีการพูดคุยด้วยตั้งแต่ได้ทราบว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าเดินทางกลับไปแล้วก็ตั้งใจในการที่จะยกระดับเรื่องของการพัฒนาการเกษตรการทำการเกษตรนะครับเข้ามาทำงานอยู่กับทางฝ่ายนโยบายของพรรคด้วยนะครับเชื่อมโยงกับทางกลุ่มนิวเดมด้วยนะครับผมก็มั่นใจว่าจะมีความพร้อมมีความสามารถในการที่จะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อเติมเต็มในการทำงานของเรานะครับท่านรองนายกอบจนะครับจริงๆผมพบกับท่านเนี่ยน่าจะที่พระปกเกล้ามั้งครับนะครับเป็นไปบรรยายก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของท้องถิ่นเข้าไปเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหลายๆด้านแล้วก็จากประวัติท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าเป็นคนที่ได้มีโอกาสในการไปเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากต่างประเทศครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดความสนใจของตัวเองคือจากการเป็นวิศวกรนะครับก็มาให้ความสำคัญกับมิติในเรื่องสิ่งแวดล้อมการพัฒนาโดยรวมการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางของพรรคในการที่จะสนับสนุนให้มีคนทำงานในเรื่องเหล่านี้พอรวมกันทั้ง3ท่านเนี่ยผมว่าเป็นทีมงานที่จะสามารถรับใช้พี่น้องชาวจันทบุรีและก็พี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกและสำหรับประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับประสบการณ์ที่มีความหลากหลายนะครับก็คือทั้งท้องถิ่นท้องที่ธุรกิจนะครับรวมทั้งในต่างประเทศกับมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะหาแนวทางใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผมก็หวังที่จะให้พี่น้องชาวจันทบุรีนะครับให้โอกาสคนเหล่านี้ที่มาผนึกกำลังกันนะครับในนามของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเดินหน้าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามนโยบายที่เราได้นำเสนอกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็มั่นใจครับว่าทั้ง3คนนี้จะเป็นผู้แทนคุณภาพนะครับที่จะมาสานต่องานต่างๆที่เราได้เคยทำไว้และนำงานใหม่ๆมาเติมเต็มให้กับพี่น้องจันทบุรีด้วยครับที่ระเบียงเศรษฐกิจและคมนาดังกล่าว6จังหวัดนั้นก็เชื่อมต่อกับภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ถึงกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดนั้นเรามีคะแนนรวมของพรรคใน6จังหวัด 350,000 คะแนนคาดหมายว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของท่านหัวหน้าพรรคจะสามารถเพิ่มจำนวนคะแนนการสนับสนุนของพรรคและจำนวนส.ส.ในเขตเลือกตั้งดังกล่าวนะครับได้เป็นครึ่งล้านคะแนนด้วยกันมั่นใจว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ขณะเดียวกันในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีท่านส.ส.กุลเดชซึ่งเป็นส.ส.อุทัยธานีของเรานะครับก็จะเป็นขุนพลสำคัญสำหรับภาคกลางตอนบนตลอดจนท่านหัวหน้าพรรคและก็กรรมการบริหารพรรคและท่านรองหัวหน้าพรรคภาคกลางท่านรองสาธิตมีนโยบายแน่วแน่ในการที่จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกของเราใน6จังหวัดดังกล่าวว่าคราวนี้ประชาธิปัตย์นั้นต้องการที่จะทุ่มเทสรรพกำลังในการที่จะทำงานเพื่อสร้างแนวตามยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับใน6จังหวัดดังกล่าวก็เ
ชื่อมั่นว่าเราจะได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนใน6จังหวัดนะครับก็เรียนเชิญท่านหัวหน้าว่าพี่น้องประชาชนจะหันมาให้ความสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มากขึ้นก็เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาราคาพืชผลแบบยั่งยืนอยู่เพียงพรรคเดียวเป็นพรรคที่ได้นำเอาข้อสรุปว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ดีที่สุดคือการนำเอาระบบของการประกันรายได้และการประกันภัยพืชผลเข้ามาเพราะเป็นนโยบายที่ไม่ไปทำให้เกิดการแทรกแซงจนตลาดเกิดความปั่นป่วนเป็นนโยบายที่ไม่นำไปสู่ปัญหาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในการส่งออกสินค้าเหล่านี้เป็นนโยบายที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากการที่รัฐเข้าไปเป็นผู้ซื้อขายสินค้าเกษตรแทบจะเรียกว่าผูกขาดแล้วก็เป็นนโยบายที่ไม่นำมาสู่ปัญหาวินัยทางการเงินการคลังเพราะสามารถที่จะประเมินภาระในเชิงงบประมาณแล้วก็มีความโปร่งใสจ่ายเงินตรงไปยังให้เกษตรกรทุกบาททุกสตางค์นะครับนโยบายนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตอาจจะในบางช่วงบางขณะพี่น้องประชาชนมองว่าไม่หวือหวาไม่จุใจเท่ากับบางนโยบายแต่สุดท้ายก็ได้พิสูจน์แล้วว่านโยบายที่ไม่ยั่งยืนก็นำมาสู่วงจรปัญหาเดิมๆนะครับนั้นพื้นที่ตรงนี้ในแง่ของภาคการเกษตรเนี่ยเรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความสนใจกับแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์มากขึ้นที่สำคัญตรงนี้ไม่ได้มีเฉพาะการเกษตรนะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้ขั้นพื้นฐานของประชาชนนอกภาคเกษตรเองเมื่อประชาธิปัตย์นำเอานโยบายการประกันรายได้ขยายมาสู่ภาคแรงงานด้วยก็จะเป็นการตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นกระบวนการที่จะนำไปสู่ระบบสวัสดิการที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ควรมองข้ามก็คือในการพูดถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นะครับอยุธยาเป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นพื้นที่มรดกโลกประชาธิปัตย์เคยพยายามที่จะยกระดับของความสนใจของชาวโลกมาที่อยุธยาในขณะที่เราเป็นรัฐบาลด้วยการเริ่มที่จะให้มีเรื่องของการมาจัด World Expo แล้วก็มีการนำเอารถไฟไปถึงอยุธยานะครับแต่เสียดายที่รัฐบาลต่อมาเนี่ยไม่ได้สานต่ออย่างจริงจังจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอิงกับประวัติศาสตร์อิงกับสิ่งที่เรามีถึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมรดกโลกจะได้รับการสานต่อพื้นที่เหล่านี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจได้ในเชิงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแม้กระทั่งมีเรื่องของการจัดประชุมต่างๆนะครับซึ่งเราจะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะที่จะกลมกลืนกับสภาพของเมืองที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่จะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคกลางในส่วนนี้และบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่อาสาที่จะมาเป็นตัวแทนเพื่อนำเอาแนวความคิดเหล่านี้ไปถึงพี่น้องประชาชนและเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการผลักดันเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องในภาคกลางใน6จังหวัดนี้ครับ